สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สีข้างตลอดสีข้างพอดแคสต์ก็เป็นรายการที่อยากจะทํามาอย่างเนิ่นนานนะเป็นรายการที่เราตั้งใจที่จะทําตั้งแต่เมื่อประมาณปลายปีป่ะใช่ประมาณปลายปีที่แล้วเข้าเรื่องเลยเนาะประมาณเมื่อมาณวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะคือวันจันทร์ที่สิบเจ็ดเนี่ยเราได้มีโอกาสไปเล่าชมรอบสื่อ มนชนนะฮะของเรื่องพี่มากเอ้พี่มากเขี่ยอะไรพี่นาคสองนะครับเออพี่นาคสองอ่าก็วันนี้เราจะมารีวิวให้ฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะแน่นอนครับว่ารีวิวนี้พูดจากใจจริงล้ลวนๆน,นะครับไม่ต้องห่วงใจจริงเลยเหรอใจจริงเลยโอเคเราพูดจากใจจริงเลยอ่อาครับผมก็สำหรับใครนะฮะที่สงสัยว่า เอคิปหายเขาเรียกไม่คลิปหายเขาเรียกว่าไม่ได้ลงคิปเลยไม่ต้องแปลกใจฮะไม่ว่างกันเลยฮะเข้าสู่วัยทำงานเนื่องจากว่าต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะฮะครับผมใช่ลวงานนี้ละงานนี้ก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่พอนะะใช่ไม่ใช่ไม่พอเรียกว่าเทปไม่ได้เลยดีกว่าเอามาๆๆเราได้ไปชมที่สยามพารากอนนะฮะโชคดีมากนะที่มาจัดที่สยามพารากอนเพราะจัดที่ไอคอนสยามเนี่ย ลำบากลำบากมากเ <laughs> นื่นองจากว่าลาบากสองคนไม่มีใครบ้านใกล้ทางนั้นเลยเนะครับเอ,อเดินทางลำบากด้วยก็เลยโอเคโอเค okay, okay. อ่ะแล้วก็ก็พูดว่าไงดีดาราลงดารา,า,รามาเต็มนะก็รอบนี้ก็ถือว่าเรียกได้ว่าโชคดีมากมานะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับ <laughs> ไม่ปล่อยคิวกูด้วย <laughs> อ่ะมาเราพูดถึงพี่นาคสองกันเลยดีกว่าฮะโ <laughs> อเค okay, ครับผม กว่าจะเข้าหัวข้อหลักได้นี่ไปสี่นาทีแล้วนะฮะอ้าอผมผมไม่ได้ดูภาคแรกนะอ่อแต่ผมดูแล้วไม่ดูใช่ก็พอพอได้ข่าวว่าจะมีภาคสองไม่ใช่ได้ข่าวว่าจะมีว่าจะได้ไปดูรอบสื่อภาคสองไปดูก็เลยดูภาคแรกเอ้ยเอาจริงอ่ะเอาเอางี้พูดพูดคร่าวๆถึงพี่นาคภาคแรกก่อนนะพี่นาคภาคแรกเนี่ยก็คือดังที่ทุกคนรู้กัน คนที่เล่นเป็นผีคือคุณชินชินวุฒินะครับก็คือภาคนั้นก็คือรู้เหรอใช่ใช่คนคนอื่นเขารู้กันเหรอฮะคนหนึ่งเขารู้กันเหรอรู้ดิไม่รู้ไม่ได้ตามข่าวรู้แต่มาดูนี่แหละเออรู้ก็รู้ตั้งแต่ตัวอย่างไงอ่านั่นแหละคือคุณชินชินวุฒิเนี่ยก็คือหลักๆมันคือคนที่จะมาบวชวัดเนี้ยจะต้องมีอันเป็นไปมันเหมือนเป็นคำสาบของวัดเนี้สำหรับภาคแรกนะใช่อ่า เราจะพูดถึงเดี๋ยวภาคแรกไหมคือคือกูให้คนที่ไม่เคยดูภาคแรกมาเล่าเรื่องย่อของภาคแรกใช่ไหมเอาก็เดี๋ยวมึงค่อยอธิบายเลยไงพอเรื่องย่อใครก็รู้โอเคเออคุณนุ้มมึงจะเล่าไงไม่เล่ากูเล่าแค่นั้นแหละอืมแต่กูแค่ถามว่าจะสปอยเลยเปล่าก็ก็ไม่ควรภาไหรกแต่ก็มันก็ไม่ค่อยได้มีอะไรให้สปอยแล้วไหมเอ่ออาตะกูว่าพูดถึงภาคสองก่อนเลยคือถ้าไม่ดูภาคแรกกูว่ารู้เรื่อง รู้เพราะว่ามีแฟดแบ็กมีเล่าอะไรอย่างนี้เขาจะมีพูดอยู่ตลอดแหละว่าแบบว่าภาคแรกมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างเออแต่ว่าไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะมากอ่ะก็ภาคแรกเนื้อเรื่องไม่ได้มีอะไรเยอะไงส่วนใหญ่คือแต่ฉากหลอกภาคแรกเยอะกว่าเออฉากอะไรพวกเนี้ยใช่ภาคสองผีแม่งเหมือนอฮีโร่มาเวลอะแบบแม่งดูแบบเฮียเอ้ยกูนึกว่าแบบฮีโร่อะฮีโร่อารมณ์แบบ อารมณ์เหมือนแบบฮีโร่ที่หน้าตา่ะเกียดอ่ะอืมเอออะไรอย่างนั้นอ่ะภาคแรกก็คือภาคแรกก็เข้าๆประมาณนั้นแหละภาคสองอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือเอ,อมีคนสองคนที่ที่เหมือนจะกลับมาบวชอีกรอบใช่เพ,เพื่อล้างคำจาปเพราะว่าหนออีศึกออกไปแล้วมันสวยเออใช่แล้วมันก็ดันอเผอิญเผอิญเผอิญมีเ,ออเขาเรียกว่าดาราเกาหลี แม่ของดาราแม่ของนักร้องเกาหลีคนเนี้ยก็ไปบนกับวัดเนี้ยว่าแบบขอให้ลูกได้เดบิวต์นะโอเคลูกได้เดบิวต์จะมาบวชกระดานยังม,มีคำสาบอยู่เออยังมีคำสาบบวชอยู่อีกใช่เออเหมือนอารมณ์เหมือนแบบจะบวชก็ไม่ได้จะศึกก็ไม่ได้อ,อะไรสองคนะจะศึกก็ศึกไม่ได้อีกสองคนเออีกหนึ่ง<ๆ>คนจะบวชก็บวชไม่ได้อะไรมานั้นภาคสองภาคสองนี่ สรุปคือาาภาคสองมันต่างกับอ่าจุดประสงค์ของตัวละครมันต่างกับภาคแรกภาคแรกคือคนที่ต้องการจะบวชเพื่อให้ตัวเองหลุดจากคำสาอ,อกับอันเนี้ยคนที่สืบต้องมาสืบแทนเพราะว่าอยากรู้ว่าคำสาปมันมืนแบบสืบหาต้นตอของคำสาปเพื่อจะล้างคำสานทิง้งเฉยเฉยอ่าใช่จุดประสงค์ของภาคนี้จะเป็นอย่างนั้นอ่าโอเคก็หนังก็เริ่มมาแบบหนังเนี่ยเริ่มมาให้เราเห็นเลยว่า ให้เราเห็นทีเนี้ยอาถรรพ์จะศึกเลยเออคือเปิดมาหน,นันงไงหนังอภาคสองอะ่ะเปิดมาหให้เราเห็นอาถรรพ์คนไอ้อาถรรพ์ที่จะศึกเ,เลยคือเล่าเหมือนประมาณว่าแบบเฮ้ยไอยคนศคึกไปแล้วแล้วเหมือนแบบจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ก็เลยกลับมาบวชอีกรอบแต่ว่าแบบบวชไม่ได้อะ่ะตายก่อน มันเลยเป็นคำสาบแล้วเขาแล้วหนังมันก็เหมือนเล่นประเด็นประมาณว่าคำสาบเนี้ยแม่งแรงกว่าคำสาบเก่าอีกนะ <laughs> มันแบบงงๆเนาะสิ่งที่ต้องชมสิ่งที่ต้องชมหนังเลยคือคือโปรดักชันโปรดักชันของผ้าของไอ้แม่โปรดักชันโปรดักชันการถ่ายภาพเนาะงานภาพดีมากเอาเอางานภาพก่อนแค่งานภาพดีมาก <G l ug> ไม่ว่าจะก,การใช้โดนถ่ายใช้กล้องถ่ายคือแบบมันออกมาสวยอ่ะแล้วมุมกล้องด้วยมันมีมุมกล้องที่แบบที่มึงชอบสุดกจ็จะตอนฉันกไปคุยกับคนใต้เตียงอ่ะเออมันมีมุมกล้องที่แบบรู้สึกว่าหนังมันเป็นความน่ากลัวมันเป็นมันรู้สึกแบบเชี่ยแบบชิดดูกล้องดูมุมกล้องหลอนดีเออดูดูแล้วกลัวดูแล้วแบบเชี<ๆ>่ยแบบอะไรอย่างเอออันนี้ดีอันนี้ดีนนดีเป็นเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานหนังไทย ที่ที่ไม่ตกนะไม่ตกอะว่ามันไม่ค่อยมีเลยเหรอหนังน้อยมากนะ้ยที่แบบที่หนังไทยน้อยมากใช่หนังไทยโปรโชั่นดีมีน้อยมีจะหนังของคุณพจน์อานนท์หน่อยที่แบบเออโปรโชั่นจะดีส่วนในเรื่องก็ราวเวนฐานที่เราเข้าใจแล้วก็ของ GDS ของ GDS จริงๆมันก็มี GDS GDS มุมกล้องมันจะเป็นอีกสไตล์ไปเลยอะบอกไม่ถูกเหมือนกันใช่ใช่แต่เรื่องเนี้ย เรื่องนี้รู้สึกว่าชอบโปรดักชันมากโปรดักชันแบบสวยมากเออมีอะไรอีกไหม CG เรื่องนี้ CG ใช่ป่ะวะใช่ดิมึงจำฉากน้กไม่ได้อะอ่าๆๆ CG ก็ก็โอเคนะ CG อ่ะไม่โอเคกับพภาคแรกเหรอมึงไปดูฉากตุ๊กแกกัดปากภาคแรก อ๋อรู้เลยฮะว่าแบบไม่เนียนโอ้โมึงเปิดเน็ตฟิกดูเลยตอนนี้เดี๋ยวมึงจะรู้เลยว่าเป็นยังไงเออมึงดูจอกูอยู่บ้างะอยากเปิดดูชิบห่ายเลยดูดูดดเอออ่าคุยต่อแล้วก็แล้วก็ก็อย่างที่รู้กันก็คือต,ตัวละครจากภาคแรกอะ่ะกลับมาหมดเลยถูกปะ่ะตัวละครหลักใช่แต่ตัวละครใหม่เยอะเลยตัวละครหลักมันจะมีหลวงพี่หลวงพี่ไหน หลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่ในเรื่องอะอ๋อที่เป็นหลวงพี่หลักปะใช่แล้วก็กระเทยสองคนก็คือเออนั่นแหละตัวสองคนจําชื่อในเรื่องไม่ได้ละชื่อเฟิร์สกับอะไรบอลลูนเออเฟิร์สบอลลูนหลวงพี่แล้วก็เนนคนที่จัดฟันอะเออเออเออแล้วก็เด็กวัดเด็กวัดที่ที่เล่นเล่นดราม่าหน่อยหน่อยนั่นแหละออสเหรอเออออสใช่จำชื่อไม่ได้นั่นแหละห้าคนอะที่เป็นตัวละครหลักในภาคแรกที่เหลือมามหม่หมดเลย อ oh, ใช่ okay, เดิมทีมีเนนองเดียวภาคนี้แบบมาเต็มจนแบบตกใจเลยตอนเข้าไปดูตอนแรกเอาเราพูดส่วนที่ชอบก่อนแล้วกันเนาะเรื่องโปรดักชั่นไปแล้วหนังมันไม่ค่อยเนี่ยไอ้วันเว้อมันมีการมันมีการขึ้นและการจบลงที่จะทำโน้นเดี๋ยวจะทำอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าดูจออยู่ปะดูดูดูมึงดู <laughs> โอ้โหโอ้โหเฮี้ยจัดอ่ะกูถึงบอกว่าเร้เฮี้ยแต่วภาคเนี้ยแม่งหนักกว่าแม่งมีหนักกว่าตุ๊กแกเว้ยใหญ่กว่าเป็นมิดเป็นฮิวฮิวตุ๊กแกไอ้เฮี้ยแล้วแม่งแบบแม่งเนียนสัตว์อ่ะสงสัยแต่ว่าเขาทำตอนมืดใช่ไม่ยากากลางคืนแต่งูงูของจริงนะเอออืม งูของจริงแต่ภาคแรกล้เออภาคแรกก็มีงูอย่างนี้เลยอ๋อเออเพิ่มเผยตัวเดิมด้วยเอามาถ่ายใหม่เออ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 ่านี่ไงนักแสดงหลักตัวที่กลับมางูไอสัตว์เ้ยก็อ่า่วนอ่าเนื้อเรื่องอะมันมีการคิดตอนเขาเรียกคิดต้นแล้วก็จบมาได้ระดับหนึ่งหนังมันไม่ได้มั่วมากถึงขั้นแบบว่าเชื่อ้ยเขาเรียกว่าไงเราดูไปแล้วเรารู้ว่าลำดับหนังอ่ะมันกําลังจะเป็นยังไงไง นี่คือข้อดีอีกเรื่องนะบทบทว่าไงบทคุณว่าไงที่คุณบอกว่าบท uh, <deep S 1> ตัวภาคแรกนี่คือมันคือบทบทตัวละครของตัวอื่นอะเหมือนมันปูจากภาคแรกมาแล้วมันเลยไม่ต้องโฟกัสอะไรมากไงอของภาคสองมันเลยสามารถขยี้ประเด็นตรงตัวผีได้เยอะมันเล่นได้เลยใช่ปะ่ะใช่ภาคนี้เขาก็เลยสามารถจอบวาดผีเนี่ยให้สามารถรู้ได้ว่าแบบวาดมันมีอะไรซับซ้อนนะมันเออคือให้เห็นมิติข,ของตัวละครที่เป็นผีมากขึ้นจากภาคแรกที่แบบ เออก็<ๆ>ไม่ได้มีอะไรมาก<ๆ>อ่ะเออภาคนี้ก็เลยดูแบบเออสมควรที่เขาบอกว่าแบบผีมันมันแบบอาถรรพ์ก็เดิมอะไรเงี้ยเออแต่ว่าผีไม่น่ากลัวนะใช่ <laughs> รู้สึกว่าเท <laughs> ียบกับภาค<ๆ>แรกภาคแรกน่ากลัวกว่าไม่น่ากลัวเลยอ่ะจะไม่ใช่ไม่น่ากลัวดิแค่รู้สึกว่าเอ่อแบบอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดตรงข้อเสียแล้วกันมีข้อดีอีกไหม ข้อดีอะคือไม่ใช่เพราะว่าข้อเสียตลกแหละน่าจะน่าจะหาภาคแรกอยู่ภาคแรกไม่รู้ว่าพอภาคแรกนั่งดูแบบนั่งดูที่บ้านด้หรือเปล่ามันเลยรู้สึกได้คนละฟิลกันเพราะว่ามุกบางมุกมันดูแล้วแบบอ่าอืม<笑><笑><笑>อะไรเงี้ยอ่าเออแต่พอภาคเน,นี้ยมันมีขำลั่นหลายฉากอยู่เออมันมีมันมีจังหวะมันมีจังหวะซิทคอมที่แบบขำดีใช่อะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ าคำสอนเนาะเอาจริง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 ,รงหนังหนังมันก็เป็นอะไรเดิมๆอะ่ะใช่แต่พอ,พอเขาเล่นพอเขาเล่นการอยู่ในวัดเนี่ยมันก็เลยจะมีคําสอนพวกธรรมะใสกเข้ามาด้วยเรื่อยๆเออไอที่บอกว่าผีไม่น่ากลัวมันไม่ใช่ไม่น่ากลัวเลยนะคือคือคิดข้อดีได้อย่างอะคือเพราะมันพอมันอยู่ในวัดอะ่ะแล้วแม่งเจอผีในวัดอะ่ะอืมแม่งแบบคือมันเป็นอะไรที่เอาจริงอะ เอาจริงในความคิดของใครหลายคนน่ะวัดน่าจะเป็นที่สุดท้ายที่จะเจอผีไอ้ฉากนั้นเหดีนะที่แบบที่สวดไล่ผีแล้วผีสวดกลับอ่ะสวดตอบโต้อนนออ<า>อออันนั้นเคยอ่านนั้นไม่หลอนดีอันนั้นเคยอ่านอยู่เพราะอันนั้นเคยอ่านอยู่เขาก็บอกว่าแต่ฉากประมาณมนี้ยภาคแรกมันมีไปแล้วไงมันเล่นไป<อ>แล้วกูก็เลยแบบเออก็เลยไม่ได้อะไรมากเออแต่ภาคนี้ขยี้เยอะขึ้นมาหน่อยนึงเออเออเออแล้วก็มันเรื่องมุมกล้องเนี่ยแหละเรื่องมุมกล้องเรื่องภาพแล้วก็ ข้อดีอย่างหนึ่งคือตุ้งแช่ไม่เยอะจำสแกร์จำสแกร์เรียกตุ้งแช่เหรอตุ้งแช่ตุ้งแช่ไงนึกถึงเช้าสิงโตไอ้จำสแกร์มันไม่เยอะไม่เยอะพอมันไม่เยอะมันเลยรู้ว่าภาคแรกมันเล่นเยอะกว่าไงอึ้นใหญ่มึงไปดูภาคแรกมากเลยแล้วแบบมาคุยกันเออคือเอาจริงๆอะรู้สึกว่ารู้สึกว่าหนังไม่ดิ้นมันมีฉากแฟลชแบ็กด้วยที่ ใช่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 รู้สึกว่าไม่ได้นานมากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เร็วมากนะแต่ว่าเวลาเรื่องกำลังดีเออแต่เวลามันนานแต่ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าดูแล้วแบบแม่งนานอ่ะแต่จริงๆเออเหมือนกันนะที่แบบตัวหนังมันก็ไม่ไม่ได้งานเผามากแต่แบบเสร็จในเสร็จปีต่อปีจากภาคแรกอ่ะเออเออเอออันนี้ก็ตลึงเหมือนกันเออนี่ก็ข้อดีนะอืมนี่ฉากเพลงอเวนเจอร์นี่กู คไอ้ฉากเอเวนเจอร์แม่งเป็นอะไรที่ซิทคอมยี่ห้แม่งแบบแบบจังหวะแบบดืด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 อแบบอีสัตว์แช่นอย่างงี้เลยหรอวะเชี่ยแม่งแบบหยุดไม่อยู่จริงๆเอออันเนี้ยว้าคุเจอไทยประกันชีวิตกูหยุดไม่อยู่จริงเออไอไอเชี่ยไอตรงนี้แม่งกูอยากไปพูดข้อเสียที่ผายเลยสัตว์เอ่ะเดี๋ยวค่อยไปพูด เอออะแล้วก็เ <languages> รื <lunch> ่องคําสอนนะคําสอนที่แบบพอมันอยู่ในวัดมันมีเรื่องคําสอนอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเขาตามที่เขาพูดอะคือยังไงคําสอนของพระพุทธเจ้าแม่พระพุทธเจ้าคําสอนของหลักศาสนาพุทธอะมันมันฟังแล้วมันก็ยังรู้สึกปลอดผ่อนคลายเนาะอ่ามันสึกจริงอะไรเงี้ยเอ่ออารมณ์ประมาณว่าถ้าเราถ้าเราแบกอะไรไว้เราเราหนักเราก็ไม่ต้องแบกสิแล้วก็ปล่อยวางบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออซึ่งมันทําให้เราแบบเขาเรียกว่าไงอินกับมันได้ระดับหนึ่งอืมเออ มีอะไรอีกไหมข้อดีอะ <laughs> เออคิดว่าหนังอะ่ะคือถ้าหนังมันอยากจะทําภาคต่อถ้าเขาอยากจะทําภาคต่อ,อจริงๆนะเร,เราไม่เราไม่รู้นะว่าเขาจะไรายได้เท่าไหร่แต่ถ้าหนังทําภาคต่อ,อจริงๆอะ่ะก็ก็ถ้าทําภาคต่อแล้วโปรดักชั่นประมาณนี้ก็ก็โอเคนะกับการทําภาคภาคต่อคือถ้ามันไม่ได้แบบข้อดี <มา S 1> อย่างหนึ่งคือมันสามารถเล่นได้อีกเออใช่สามารถม,มีภาคต่อต่อไปได้อีก เรื่อยๆเลยอะเรื่อยๆเลยคิดว่าเรื่อยๆเลยจะทําอะไรก็ได้จริงๆอ๋อคือมันมาจุดนี้แล้วใช่ไหมเออคือถ้ามันเล่าแค่เนี้มันจะกลับไปเล่าอีกเท่าไหร่ก็ได้อืจะเล่าอะไรก็ได้มันมีเรื่องให้เล่าอีกเยอะเลยจริงๆใช่คือตัวละครเขาชื่ออะไรคุณโทมาที่เป็นศิลปินเกาหลีอะเออคุณโทคุณโทอันนี้ก็ยังสามารถขยี้ได้อีกเพราะตัวละครยังไม่มีอะไรลึกขนาดนั้นใช่ เออใช่แล้วก็เหมือนจะเป็นเอแล้วแล้วก็เหมือนจะเป็นตัวละครหลักในภาคต่อไป,อไ,ปได้อันอันนี้ชอบพูดก่อนนะคือคิอคดว่ามีภาคสามแน่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 ไม่แน่วะต้องู้อะดูรายรายได้ของภาคสองด้วยแหละเออแต่ว่าหนังไม่แย่นะอ่ะอันนี้คือหนังไม่แย่เลยเออคือหนังมันไม่ได้แย่ถึงขั้นแบบว่าเราไปดูแล้วแบบเชี่ยคูมาดูหนังอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยคือหนังมันไม่แย่เอาถ้าถ้าอยากรู้ว่ามันแย่ไม่แย่เนี่ยเทียบกับอะไร กระสือสยามอะคเข้าไปดูแล้วแบบเชี่ยกูเข้ามาดูหนังเรื่องอะไรวะแต่เรื่องนี้ก็แต่เรื่องนี้ก็เทียบแสงกระสือไม่ได้อยู่ดีอะแสงกระสือนี่อาจจะเพราะว่ามันเป็นมันจริงจังดราม่าเยอะด้วยไงอืมแล้วก็ซีจีอะไรอย่างเงี้ยมันจัดเต็มแล้วก็หนังมันไปไกลในเที่บว่าในในแบบที่คิดว่าเชี่ยเออมันเชี่ยมพีออนไปถึงนั่นเลยวะเออแต่ว่าเรื่องเนี้ยก็ไม่แย่นะถ้าเทียบแยคือถ้าเทียบหนังไทยทั้งปีอะอยู่ดับต้นต้นเลยอะ เออใช่ใชเ่เพราะว่าเพราะว่าพอเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันมีโปรดักชันที่ดีด้วยอันนี้คือข้อดีหลกักๆเลยโปรดักชันถ้าตัดจี H ตัดทุยตัด G D H ออกไปเนี่ยไฟสตาร์การันตีว่ามีค่ายอื่นมาอีกไหมก็ก็จริงจริงจริง,รงชอบทีโมเมนต์แต่ทีโมเมนต์ปิดไปแล้วปิวไปแล้ว <laughs> จริงจริงก็ชอบชอบโปรดักชันทีไอทีโมเมนต์ก็ดีที่ ใช่แต่ทีมโมเมนต์ก็โอเคไปแล้วช่วงหลังๆมานี่กูไม่ค่อยถูกจลิกกับหนัง GDS ด้วยไงตั้งแต่เปลี่ยนเป็น GDS อะเรื่องเลียวที่ถูกจริกคือวันเดฟันเดย์ใช่ชื่อชื่อตอร์เนชั่น n a ลมันใช้วันเดย์ w ายอ้าวโอเคกูผิดอะไรเนี่ยไม่ w h y วายกูไงใช่เออแล้วก็จริงๆรู้สึกรู้สึกอีกอย่างหนึ่งตอนดูที่แบบคือตอนดูอะแล้วเราไม่รู้ไงว่าใครเล่มเป็นผี ในใจแม่งไหใครวะใครวะมองใหญ่เลยใครวะใครวะใครว้ไรว้จี้ฉากคดั p หน้าเนี่ยใครวะใครวะใครวะจุดสนใจคือคนไหนวะคนไหนวะอะไรเนี่ยเอออ่ะก็ประมาณนี้เอ๊ะแต่ชมอีกอย่างหนึ่งเมคอัพอ่าเออเชี่ยเมคอัพเมคอน่าเกลียดชิบหายเลยใช่โอ้พูดพูดถึงขึ้นขึ้นในเจนี่พอดีเลยขึ้นขึ้นพอดีเลยเมคอัพเมคอัพใช่เมคอัพผีอะทำดีมาก เมคอัพแผลก็ดีนะแผลด้วยเออใช่แผลหน้าของตัวละครอะไรเงี้ยมันไม่ได้ดูแบบเมคอัพไอเนี้ยตอนตอนอายุเยอะแล้วอ่ะเออเออเอออันนี้ก็ก็ก็ดูน่าเกียดดีเออเมื่อกี้จะชมเมคอัพอะไรวะอ๋อจะชมแต่ภาคแรกแล้วคือฉาโกนหัวมันทำมันทำดูแบบดูเกินดีแม้มันจะดูแบบมันหลอกตาไปหน่อยจริงวะวะไม่จริงจะบ้าเหรอ ไม่ใช่แต่่วาทมันจะใสเกินไปอ่ะช่วงคิวเกินไปเห็นปะมันจะแบบเหมือนใช้โมชันเบอร์แบบเอ้ยเหมือนเปิดเบอร์อ่ะแต่แต่ว่ารู้สึกแต่ว่ายังรู้สึกแบบยังรู้สึกว่ามันปลอมมันไม่ไม่ไม่ยังยังรู้สึกว่ามันมันเออจะบอกว่าปลอมก็ใช่แหละแต่มันไม่ได้ปลอมแบบละครช่องเจ็ดอ่ะอ่านึกออกเออแต่นี่คือยังรู้สึกว่าอ๋อเออวะมันมันรู้สึกแบบคือเนียนแต่รู้อ่ะนึกออกเออเออประมาณนั้น ก็าบบนี้เนาะข้อดีมีแหลกไหมพึ่งไม่ออกอะไม่น่ามีแล้วมั้งอะซาวแท็กเดี๋ยวเพิ่งซาวแท็กซาวแท็กเนี่ยซาวแท็กนะซาวแท็กเฉยๆนะใช้ดีอยู่บางช่วงอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันมีบางช่วงใช้ดีอยู่ก็ใช้ดีเยอะเออรู้สึกว่ามันมีความเข้าคล้ายคลึงกันอยู่อ่ามาที่ข้อเสียเลยครับ ตัดต่อกูเอาตัดต่อก่อนเลยบางจังหวะมันรวบรัดแบบมันข้ามโดดไปอะ,อะ,อะยิ่งอีฉากฉากบาดติดหัวเกือบจะดีอยู่แล้วช่วงท้ายกูมองว่าตรงจุดนี้คือจุดที่พังของหนังเลยนะเออกูรู้สึกว่าช่วงท้ายของหนังอะมันมีบางช่วงที่ไม่ควรเป็นแบบนั้นอืมคือมันมีช่วงหนึ่งอะช่วงหนึ่งอะ่ะคืออคิดียาเส้นเส้นกราฟมันจะแบบสูงม,มาตลอดเลยอะสูงช่วงท้ายอะสูงแล้วอยู่แม่งตก ตกตกแล้วแบบตกแล้วคิดในใจว่าจําเป็นด้วยหรอว่าฉากเนี้ยอืมจริงแล้วแบบมึงสามารถทําให้มันแบบตรงยาวๆได้เลยอะ่ะอันนี้ไม่รู้เหตุผลนะเออพูดมากไม่ได้เดี๋ยวสปอยแต่เอาเป็นว่าแต่ถ้า,มถาไม่ pivot, ถ้าไม่พูดคนขเขาจะเข้าใจมองว่าฉากไหนอะไรเงี้ยเดี <ø> ๋ยวก็รู้ดูไปก็รู้คือฉากสุดทา <TS> ้ายมันเป็นช่วงที่แบบมันเป็นช่วง ช่วงคลายแม็กอะองสามันเป็นช่วงที่แบบทุกอย่างต้องมันต้องหาว่ากําลังรวบแบบเออมันต้องมันต้องหาว่าตึงแล้ว,ตวเตรียมไอ้นี่เสร็จเพราะว่ามันต้องหาว่าเฮ้ยทายังไงถึงแก้คําสาบได้อแืแล้วแล้วทําไมคําสาบนี้ถึงเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันมันเป็นช่วงที่แบบเราเราตั้งเราจดจ่อกับหนังมากอ่ะแต่ว่าอยู่ๆมันมีฉากหนึ่งที่แบบเอ้าใส่ทําไมวะรู้สึกดูแล้วรู้สึกลาคาเลยนะจริงๆรู้สึกว่า ขัดใจขัดใจเออขัดใจอ่ะแล้วแล้วแล้วก็แล้วมันก็กลับมาสูงใหม่แต่ว่าอารมณ์มันขัดไปแล้วไงใช่คือมันไม่ต่อเนื่องแล้วอ่ะใช่แล้วรมมันมันขัดทีแบบเชี่ยมันทําให้ความอินกับหนังอะหลุดออกมาหลุดออกมาแล้วอ่ะพอจูนข้าไปใหม่มาเลยยากหน่อยที่จะแบบไอ้นี่ไปใช่มันจะมีถึงเราก็รู้สึกได้ว่ามันไม่ได้หาดด้วยอืมเออรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบ เราไม่ได้มีเอนจอยออกมาเลยฉากนั้นนะเออแล้วก็อย่างหนึ่งที่ที่รู้สึกที่เขาเรียกว่าไงขัดใจมากๆออย่างหนึ่งคือซาวเว่ซาวคือถ้าพวกคือถ้าหลายคนในช่องอะดูดูคลิปแบบดูคลิปเราเล่นอะหรือดูคลิปคนอื่นอะดูช่องย t u b e อื่นอะมันจะมีสาวตบมุกแบบแบบด,ดูดุ๊ดอะไรพวกเนี้ยแบบเออมันใส่มาในหนังอะ รู้สึกแบบเอาง่ายถ้าคุณเคยดูช่องของเอมของคุณเอมตามใจตุด๊ดช่องถ้าคุณเคยดูรายการตามใจตุด๊ดเออตามใจตุ๊ดอะแบบนั้นเลยซาาด์อฟเฟกแบบนั้นอะแต่มันมาอยู่ในหนังใหญ่อะ่ะซึ่งมันแบบมันไม่น่ามาอยู่ในหนังใหญ่อะ่ะมันมีซสาร์คือมันเป็นซสาร์แบบเรารู้เลยว่าเฮี้ยแม่งเสาวอ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ะแล้วมันแบบมาอยู่ในหนังแบบเฮี้ยมันโดดหูมากอะแบบอะไรวะเออแต่ว่า มันช่วงแรกช่วงแรกอะเยอะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยเยอะมากนะอาจจะเพราะเป็นสไตล์แบบเหมือนติดติดมาติดตามคาแครคเตอร,ร์ของของคนเล่นมานมหรือเปล่าอเออใช่เ,ออเขาเลยแบบใส่เพื่อแบบให้คนมันรู้สึกออตามไปกันนะั้นอ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดแต่ก็ออแต,แต่แต่ก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ข้อดีเท่าไหร่มันไม่ใช่สิ่งที่ที่ดีเท่าไหร่ถ้าดูแล้วจะรู้เลยว่าแบบไม่เข้าอ่ะเออแล้วก็บท มันมีบทบางช่วงที่รู้สึกว่าเขียนมาทําไมมันมีบทหนึ่งที่มันมีบทหนึ่งที่สองฝ่ายทะเลาะก,กันแล้วอยู่ออกมาแล้วก็มาดีกันสองฝ<ต>่ายเราร<ะ>รู้สึกว่าฮะสองฝ่ายไหนวะมันมีสองฝ่ายที่ทะเลาะก,กันตอนที่เจอผีหลอกรอบแรกอะ่ะอืมเออแล้วสองฝ่ายทะเลาะก,กันแล้วทา,าเสร็จปั๊บแล้วก็มาแล้วแบบฮะก็ลทะเลาะกันเพื่ออะไรก็อะไรวะก็พูดกันไปสิ อะไรอย่างเงี้ยคือคือจังหวะนั้น่ะมันไม่ใช่จังหวะที่จะต้องมาดึงเชิงหรือมาแบบหรือมาแบบโชว์เท่พระเอกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราในสถานการณ์นั้นเราคงจะแบบเฮ้ยเราจะเอาไงต่อมองแล้วเหมือนมาเป็นบทที่มาเป็นฉากที่เหมือนโดนยัดมาเพื่อให้แบบให้อะไรดีวะพยายามเหมือนจะเพิ่มมิติตัวละครอ่ะเออแต่กลายเป็นว่าแม่งแม่งทำให้ฉากนั้นพังอ่ะแล้วเรื่องเนี้ยังโชคดีนะที่ไม่เยอะมันมีบทแบบบทหุ่นยนต์อ่ะ เข้าใจลมบทหุ่นยนต์ปะบทยนต์คือแบบอ้เชียบอ๋อคือมันจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเชียร์เอาง่ายๆมันจะมีมันจะประมาณว่ามีเัียบเรแบบเยอะมากใช่แต่ว่ายังดีนะมันมันไม่ได้แบบท้งเรื่องอ่ะเออมีอยู่ประมาณสามสี่ฉากได้เออแต่ก็รู้สึกว่าแบบบทพูดมันมันเขาเรียกมันตัดมันหุ่นยนต์อะแบบเชียบเหมือนจะพูดอะไรก็ต้องแบบคำคมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนหนังพี่เต๋ออะ เตอไหนเตอดอกสดามั้งนั่นเด๋ยไอสัตว์แบบนั่นแหละแต่แบบไม่รู้อะกูมองว่าฉากเอ้ยคำคมของพี่เตอมันมันจะไม่ใช่อย่างเงี้ยอันนี้อันนี้กูมองว่าหนักกว่าเออเหมือนพยายามจะพูดแบบสับัวรุ่นอะเหมือนว่าว่าเอ้ยอะไรอย่างนั้นอะมันมีสักอย่างหนึ่งอะแล้วก็มันรู้สึกว่ามันเหมือนฝืนอะเออ ฝืนแต่ว่าไอช้ช่วงที่เขาแสดงปกติอะไอ้ช่วงที่เขาแสดงปกติมันไม่ได้ฝืนนะต่าถึงไอ้ช่วงเวลาที่ฉากอะไรเงี้ยมันจะฝืน <laughs> เออมันมันเหมือนฝืนแบบมันเหมือนถูกฝืนโดยธรรมชาติอะ <laughs> ฝืนแล้วไม่เป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีบางอย่างอย่างเช่นแบบแบบมันมีบทบางบทที่แบบว่าเอาเอา,เอาปี๊บข้อผัวแล้วก็เดินมาแล้วกแกล้งทําเป็นแบบเหมือน <c oughs> มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยอืมคือแบบก็ถอดสิ ตอนแรกกูก็คิดอย่างเงี้ยกับอีบทตอนอะไรว่าบาดติดหัวเออจนมันไปเห็นว่าฉากให้เห็นว่าชาัดไปว่าแม่งเอาไม่ออกอะไรเงี้ยเออแต่มันทําให้กวัากติกับตอนแรกไปแล้วไงไม่แต่ว่าแต่กูก็รู้สึกว่าเอาไม่ออกก็ควรจะพูดถึงเอาไม่ออกก่อนใช่ใช่ไหมเอออันนี้คือแบบใส่ไว้แล้วหันไปคุยหันไปอะไรเงี้ยกูแบบอะไรวะแล้วกาดแบบพ่อชาติถัดมาเห็นว่าเอาไม่ออกเงี้ยกูก็แบบอ๋อแต่ก็ แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วอะคือมันมีบางอย่างอ่ะมันพยายามจะทําให้ทําให้แบบออกแนวเชิงละครอ,อ่ะบทละครที่แบบว่าทุกอย่างถูกวางมาแล้วอ่ะเหมือนว่า,วาเฮ้ยเดี๋ยวเอาไม่ออกเอ้ยเอาไม่ออกเดี๋ยวต้องไปเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมเออแต่ว่าอย่างไอฉากปี๊บอะไรเงี้ยมันก็แบบทําไมไม่เอาออกอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันมีแค่บางฉากนะแต่ว่าบางฉากอ่ะมันคือคือเราแค่รู้สึกว่าหนังอ่ะพอที่จะแบบเฮ้ย ไปดูได้นะอืมควรไปดูนะแต่มันก็มีชีบงบางฉายเรารู้สึกว่ามันจะลดทอนตัวเองทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยเออฉากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอผีมันเป็นตัวเป็นตนอะ่ะรอบเนี้ยแม่งมีสิ่งล่างด้วยมีตั้างแต่ภาคแรกแล้วอ๋อใช่ไหมออแต่ว่าแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวแบบมันแบบจะเข้าไปห้ามองี้ยสบัดกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยมัน ตอนนั้นรู้สึกรู้สึกนึกว่าดูจอมขมังเวทอะแต่ก่อนหน้านั้นอะกำลังอนจอยเลยไอ้ตามสูตรเนี่ยเออเออ, <S <S 2> <S 2> เอ,อเออเอาคือเอาเป็นว่ามันมีบทที่มันมีบทที่ที่ดีมีบทช่วงที่ดีแล้วก็มีบทช่วงที่แบบแปลกๆอยู่อ่ะอืมแต่แต่มันดีตรงที่ไอ้แปลกๆมันยังมีน้อยกว่าดีไงอ่าใช่ใช่ใช่ <S <S ใช่มันเลยทําให้เรื่องนี้แบบหลุดมาจากหนังไทยเรื่องอื่นๆที่แบบ ระดับทั่วไปหน่อยแต่แต่ว่าที่แย่คือบทพูดเว้ยรู้สึกบทเออไดร์ล็อกมันแปลกๆเยอะแล้วก็ภาคนี้ก็เขาก็พยายามดันคุณเอมตามใจตุ๊ดไก่อีกคนนึงอะเอิร์ดกับบอลลูนเนี่ยอ่าภาคแรกก็ดันนี้แหละเออแต่ภาคภาคภาคนี้ไม่รู้คิดเอ็หรือเปล่าแต่รู้สึกภาคนี้เหมือนสองนี้จะน่ารำคาญน้อยกว่าภาคแรกออภาคแรกคือรู้สึกสองตัวนี้เป็นตัวละครที่น่าลำคาญอะมีบทเออคือมันไม่ได้หา ออมีทบทตัวอื่นมาเสริมไงอ่าเนี่ยอ่า,อาพูดอย่างตะแกะตะแกะแต่อ,นะอาจอาจจะเพราะภาคแรกอะตัวละครมันมีน้อยกว่านี้มาทําให้<อ>บทอะตกมาอยู่ที่สองคนนี้มันเลยรู้สึกแบบเอเอคือลาคาญเกินไปอะไรเงี้ยแต่พอภาคนี้ปุ๊บเขามีกระจายบทไปให้ตัวอื่นมีกระจายบทไปหาหลวงพี่ไปหาออสหาเนนอะไรเงี้ยเอเออมันเลยรู้สึกแบบอืมเราไม่ได้จดจ,จ,จอ่อยู่กับแค่2ตัวละครหลักนี้อะไรเงี้ยเอเอแล้วก็เอ้อยจริงๆที่จะพูดอีกเรื่องหนึ่งอะไอ้กลับมาข้อดีเพิ่มอีกข้อหน่อย ปมอ่ะมันดีนะที่อยู่าภาคแรกไงก็อย่างที่บอกไปอ,อทปําปมมาดีแล้วพอทําปมอย่างนี้ยช่วยให้ไปต่อได้อีกใช่ใช่ใช <laughs> แล้วก็แล้วก็เท่าที่ฟังมาคือดูมีน้ําหนักมากกว่าภาคแรกอ่ะดูมีน้ําหนักแบบว่าดูมีน้ําหนักแบบว่าดูมีน้ําหนักกว่าภาคแรกว่าจะจะเนื้อเรื่องมันอ่ะอให้ดูแล้วแบบเออ มันดูแบบมีปมว่าทำไมถึงแค้นทำไมถึงฝังใจมาอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยเอออ่ะตะกี้พูดถึงเรื่องข้อเสียมันเรื่องนีอเลยนะฉากหลอกอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่หลอกมันนอาากาภาคแรกมันแล้วพอนี้มันหลอกแบบชัดเอ,อ้ชัดไม่เท่าไหร่มันหลอกมันหลอกบางทีมันหลอกคนดูไงเออเออมันเลยไม่ใช่หลอกแบบนั้นดิแบบ คือบางฉากมันไม่มีผีจริงไงนึกออกไหมเออแล้วมันเล่นอย่างเงี้ยเอ,อ okay, ขาไม่ถูกว่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าแช่เฟรมไว้อ,อืมอีกอย่างหนึ่งภาคเนี้ยพอตัวละครม,มันเยอะฉากหลอกมันเลยดูไม่หลอนเว้ยเออ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 ไอฉากที่แบบปลุกกันมาหาผีอะ่ะอันนั้นคือกูไม่รู้ไม่จะกลัวทาไมคือแบบ ก็น,นั่นแหละถึงได้บอกว่ามันมีบทบางช่วงที่ที่บทมันมีบทบางช่วงที่เรารู้สึกแปลกอะรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่เชื่อบทอย่างนี้มันใช่เรื่องที่ต้องพูดหรอวะจะบอกจุดเม k e เซน s ์มันก็จุด Make s ซน s ์มันก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็มันวางโปมงมันดีแหละมันมันกูมองว่าจุดเม k e เซนต์มันคือมิสเทคเลยอะคือมันผิดพลาดไปเลยอะเออเออไอฉาตกตกต้นไม้อ่ะมึงนอนกี่วันคืนหนึงปะ ออืมวันต่อมาก็ก็ปกติอ่ะคือฉายในกูเลยมองแบบเชื่อแบบมึงดูอันเดียวอะ่ะเรเรียวเกินไปแล้วเออคือวันต่อมาก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากลับมาลุยต่ออะไรเงี้ยั้งนั้นที่แบบฉากตกนั้นมึงไม่ไม่ิดไ,ไอ้นี่หนยไม่ใช่แบบเท่ดดดดๆตกยังสูงก็ถ้าสรุปแต่อาจจะเซฟไงตอนนั้นใส่หมวกนกอยู่เออเออใช่ไหมทวีก็เหี้ยเออไอฉากหมวกนกมันมีบาง มันมีบางบทที่รู้สึกว่าแบบใส่มาทําไมอย่างเช่นแบบว่าไอ้บทหม่กกับนอกอะหม่กกับนกมันติดใช่ไหมเนมมันก็เนมมันก็จะพยายามไปตัดให้ไอ้เราก็นึกว่าออมจะผ่าออกไอ้หา่าไปทําหน้ากากเข้าใจว่าต้องการให้ตลกแต่พอตลกตรงเนี้ยหลังจากนั้นมาแม่งเละไงเออเออคือเหมือนแบบเหมือนทําให้มันตลกได้เอางเอาง่ายว่าหนังอะมีสามองค์องค์หนึ่งอะมันจะมีช่วงที่รู้สึกว่าดีประมาณเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบ แล้วที่เหลือแม่งแย่เว้ยผสม,มอยู่ยานนั้นอ่ะองสองมัเป็นอย่างเงี้ย <ng> เป็นอย่างเงี้เยเรื่อยๆเลยองสองด้วยอ่ะองสององสององสองก็ด้วยมีรู้สึกว่าที่ดีสุดอ่ะคือองสามแต่องสามแม่งเกืไม่ะร <c oughs> ้อยเปอร์เซ็นต์แม่งเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ๆแม่เอาประมาณยี่สิบหรือแบบคือไอ้ซีนนั้นอ่ะมันมันไม่นานมากแต่แม่เป็นซีนที่แบบทําให้ทําให้เขาเรียกว่าไงทำให้ความรู้สึกมันลดลงไปเยอะเลยอ่ะ คตรรู้สึกแย่เหมือนกันอันนี้เออแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณว่ามันไม่เด็ดขาดอะเราเอาตรงๆนะไม่ไม่รู้สึกกลัวผีตอนนี้เท่าไหร่เลยนะเออเอาง่ายๆว่าเอาง่ายๆว่าหนังเรื่องเนี้ยมันตัวผีดูไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อยแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรให้ให้แบบ ให้เหมือนหนังเรื่องอื่นอะไปคิดเอาเองว่าอิตาลีไอที่ว่านี่คืออะไรอืมเออนอกนั้นก็เอาคือยังโชคดีที่รู้สึกว่าบทไอบอลลูนกับไอบอลลูนกับเฟิร์สปะ่ะใช่ใช่ใช่เออบอลลูนกับเฟิร์สอะไม่ค่อยน่าลำคาญมากเท่าที่ควรแต่ก็ยังรู้สึกเราก็ยังรู้สึกว่า,<ม>าจะนะเอาข้อเสียจากข้อแรกจากภาคแรกมา มาปรับปรุงหรือหรืออะไรกูก็ไม่รู้เอออ่าถ้าสรุปคร่าวๆก็ยังคิดว่าเป็นหนังไทยเรื่องหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าสนใจไปดูได้ถ้าสนใจนะไปดูได้ถ้าชอบภาคแรกมาน่าจะชอบภาคนี้อยู่เออภาคนี้น่าจะดีอือหรือถ้าไม่เคยดูภาคแรกมาก็ไปดูภาคนี้ก็ได้รู้เรื่องเหมือนกันอือก็ลองเปิดใจดูก็ได้ไม่จำเป็นไม่จําเป็นต้องดูภาคแรกมาก่อน แต่ถ้าอยากดูก็ในฟิกมีครับแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่อย่างที่บอกไปว่ามันมีข้อเสียบางจุดอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แย่ถึงขั้นแบบไม่ได้แย่ของหนังหนังอีกหนังอีกอีกพวกหนึ่งอ่ะเออไม่ได้แย่เท่าหนังอีกกลุ่มอีกพวกหนึ่งอ่ะเออไม่ใช่หนังที่ดูจบแล้วเสียดายตังค์อ่ะใช่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 ยังไม่รู้สึกเสียดายตังค์นะแต่ว่าคือถ้าถ้ามีเสียดากอะไรดูรับซื้อ ไม่หมายถึงว่าถ้าถ้ามีใจอยากจะเข้าไปดูอ่ะยังรู้สึกว่าไม่เสียดายใช่เออหรือว่าจะรอวันพุธก็ได้เออหรือมีแอมพาสก็ก็ได้ก็ได้เออเออเลิกเรียนไม่มีอะไรทำดูหนังดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแนะนำให้ไปดูเลยแต่ก็รู้สึกว่าถ้าคุณก็ไม่ควรตัดทิ้งว่าแบบเออเออก็ไม่ควรตัดทิ้งเป็นเรื่องแรกอะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นคนที่ชอบเข้าโรงหนังอ่ะเป็นอีกเรื่องที่ที่คิดว่าเข้าไปดูได้เหมือนกันอืม คือต่แล้วก็อย่างคือมันไม่ได้แนะนําในระดับหนึ่งไม่ถึงขั้นว่าแบบไปดูนะเชียอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เอมีส่วนเลเทะแต่ไม่ได้ทําให้หนังพังเออก็พังแต่ไม่ได้พังทั้งเรื่องไงมันไม่คือไม่เนียคืเราว่ามันพังอยู่ระดับหนึ่งอะคือสุดท้ายแล้วหนังมันไม่ได้พังแบบหนังมันไม่ได้พังแบบฮาริคีนอะอ่าหนังมันเออคืออย่างคืออย่างฮาริคีนอะแม่งพังไปเลยอะ แต่ว่าอย่างอันนั้นอันนั้นคือพังองศาองเดียวนีใช่แต่มันเป็นการทําให้หนังพังไปเลยไงอืมแล้วแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือมันพังเพราะว่ามันมีบางซีนที่รู้สึกว่ามันมาขัดแล้วแบบใส่มาทําไมวะอืแต่ก็ยังทําให้หนังมันสมบูรณ์ในแบบที่หนังมันควรจะเป็นหรือมันเป็นได้แค่นี้มากที่สุดก็เท่านั้นอ่ะเอออืมอืมอืมอย่าคาดหวังเนาะอืมอย่าคาดหวังเกินไปเอออยาคาดหวังแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอดีมีกลุ่มต้านทานไง จากภาครแรกมา<ย>แล้วก็เลยรู้ว่า<ย>ถ้าสองมันน่าจะมีประมาณไหนอะไรเงี้ยคือ,อยังหวังได้อยู่ก็ก็เท่านี้เนาะสำหรับนาคพี่นาคสองอุยเที่อะไรยาวชิบหายเลยสี่สิบนาทีแม่งเลยเ <c oughs> พลก็ประมาณนี้คนระับสำหรับเอ,อรีวิวพี่นาคสองนะฮะก็คิดว่าไปดูกันได้นะฮะแล้วก็ที่ทำเป็นพอดแคสก็จะได้แบบฟังกันง่ายๆด้วยเออ S <S 2> <S 2> อาจจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างอะไรบ้างก็ต้องอระวังรรคน <ขอ S 1> ฟังนะฟังง่ายๆกับคนทาทาง่ายๆอันอันไหนมันมีความเป็นไปได้มากกว่าไม่รู้เหมือน <Okay. S 2> อกันยังไงก็ยังไงก็เอต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดเราพูดอะไรไปแล้วก็มีอะไรผิดพลาดตรงไหนนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เชิญเราไปด้วยครับหวังว่ารอบหน้าจะเชิญเราไปอีกเช่นเคยครับครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะก็ถ้าชอบที่มีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับแล้วก็ อยากให้เรารีวิวเรื่องไหนหรือว่ารีแอคชั่นเรื่องอะไรแนะนำเรื่องไหนก็คอมเมนต์บอกกันเลยนะครับครับผมอ่าเรื่องนี้ผมจะไม่พูดว่าอ๋อนี่ขึ้นมาเพิ่งขึ้นมาลืมพูดข้อเสียอย่างนึงอะไรสปอนเซอร์ <c oughs> เรื่องนี้ขายสปอนเซอร์มีความรู้สึกว่าขายสปอนเซอร์แย่มากเข้าใจว่าพยายามให้หนังมันหาเออแต่มองว่ามันหาแหละแต่แบบ ขายสปอนเซอร์แย่มากจริงๆแต่มึงดูตัวหนังมึงก็มึงก็ขายยากอยู่นะเออคือแต่คือบางอย่างคือรู้สึกว่ามันไม่เนียนไงคือถ้าอยากเห็นการขายสปอนเซอร์เนียนเอียนอะไอเช่ยมก็พูดไม่ได้ว่ะแต่เอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าโหขัดตาขัดตาไปหน่อยนึงเออประมาณนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะไม่แนะนำว่าเมันเป็นหนังไทยควรไปดูอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยไปดูได้ ถ้าเกิดว่าอคติมากๆเลยก็ไม่ต้องไปดูก็ได้จะได้แบบเราจะได้ไม่จะเคยเขาเรียกว่าไงอ่ะจะได้ไม่ไม่ไม่ทรมานตัวเองอ่ะอแต่ถ้ารู้สึกว่าเงินเหลือไปดูก็ได้อ่อดูก็ได้อยากลองดูก็ได้ไปดูไม่ดูก็ได้ได้แนะนําอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดแบบเครียดๆอยู่อยากหาอะไรจะลงใจก็ซีคั่งตลอดนะครับผมเข้ามาแล้วพิมพ์คลิปอื่นหาดูได้ก็มาเรายอ็ขอ ก็มานนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับสำหรับสีข้างสำหรับสี่ข้างพอดแคแก์นะครับขอสนุกกับการชมคลิปครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ